แต่เวลามายำกุ้งแล้วครับทำแล้วโอ้ยผักบุ้งก็งามมันเก็บกุ้งก่อนมือหลังจากมาเก็บผักบุ้งโอ้ยสิติดบ่เนาะโอ้ติดอยู่ติดอยู่วายอันนี้เหงื่อมดเหงื่อมดแล้วเหงื่อกับมดก็สิใส่ไว้ก่อนมื้ออื่นจังเก็บรอบเดียวเลยโอเคอยู่ครับนี่นะเด็กก้อยละไปจุ่มหนึ่งบอกขี้ไล่ก็คืออยู่คืออยู่เป็นเหยื่อกับมดหลังนี่มดครับพอได้อยู่ครับมือละ3-4ขีดแต่ละรอบรอบละ3-4ขีดออกงากติดโตมันหน่อยติดก็เลยออกงากไปลอยครับแต่หลังนี้เป็นอะไรหลังนี้สิมานบ่อากาศก็ฮ้อนนะเด้อบัดนี้คืออยู่มันมีเนื้อยังมีอยู่อยู่ครับหลังนี่นี่จุ่มๆอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียเฮียเฮียมันหัวหลังต่อไปหลังเดิมๆเฮ้ยโอ้หลังนี้ก็ลงลึกสบัดมาอู้เห็นมักน้ำลึกโอเคอยู่ครับหลายอยู่ได้หลายอยู่ได้หลายอยู่มืออื่นก็น่าจะเก็บได้อีกรอบนึงหลังนี้น้ำก็เริ่มลดแล้วล่ะครับอะไรล่ะฮึบเฮ้ยเขาทาเลยมือนี้ใบเกือบทุกหลังอยู่
่เสียหายบ่เสียหายติดให้อยู โอ้แดดแห้งครับพี่น้องสิหาโมงเหรอแดดแห้งอยู่คือสั่นๆเขย่าให้มันลงนี่อุจุไม่มีปัญหาปลาซิ่วก็โตใหญ่ยิ่งนี่ร้อยหลังนี้หลังนี้จะเป็นยังไงโอเคก็ติดติดอยู่พอได้หลังนี้สิเปลี่ยนหม่องว่างไปครับอุ้ยหวยเข่าท่าอยู่ลองเปลี่ยนย้ายจุดเปลี่ยนตำแหน่งขยับจุดบึ้งไก่สิบดละมันมีพวกค่อยหลายบันไดถึงแต่ว่ากับติดอยู่จุ่มนึ่งหลาย
ร้อยครับดูหลังนี่หลังนี้มันจะขาดมันจะถือว่าละกุ้งเบื้องไงขาดหูจมโป่งอยู่โอ้ยเดี๋ยวเอาบ่เขาอยู่ครับเต็มบนไหลขาดน้ำละบักหอยจะลองไปใส่คูกันดิออกยากแท้บาดบอกให้ปล่อยไปโอ้อาหารเหลืออยู่หน่อยนึงมันขาดน้ำครับดิขาดเดี๋ยวเอามาใส่ไว้ทั้งนี้มองตื่นใส่คู่กันใส่จิ้มมานี่แหละไว้มาตื่นต้นนี่มันก็สีผู้ออกอีกทีเนาะเนาะเหลียวแต้มันสีออกเบื้องหลังนี่โอ้หลังนี้ติดดีคือคืออยู่หลังนี เรียบร้อยใส่ไว้มองเก้าเดี๋ยวว่าจะไหลบ่ไหลสี่ขีดคือกันดิเบิ่งช่องละสามสี่ขีดแน่นอนผสมกันเอาจัดไปครับมืออื่นชาวจังหวะกันไหมครับอาจเป็นรอบสุดท้ายมืออื่นเหงื่อหมดแล้ว